ันเป็นคลื่นเป็นรอยเป็นอะไรอย่างนี้เราก็ยกรับตัดยกรับตัดยกรับตัดหนีบก็ต้องซอยยกรับตัดยกรับตรงนี้ต้องซอยช่วยซอยบางนะฮะซอยบันปลานิดหน่อยยกรับตัดยกรับตัดความยาวข้างบนนี่เท่าไหร่ล่ะ2นิ้ว3นิ้วครึ่งก็ขนาดนี้เลยครับ90องศานี่แล้วก็วัดรูปสามเหลี่ยมไปอย่างนี้ให้มันชะลัดๆๆลงมาครับถ้ามันเกินนั้นเราก็ตัดออกถ้ามันไม่เกินก็เอาไว้ซอยฟันปลายประมาณนั้นเนาะประมาณเอาแค่คำว่าประมาณเนาะแล้วถามว่าทำไมบางคนถามว่าข้างบนจะตัดยังไงก็จับยกขึ้นดูแล้วก็วัดดู3นิ้วครึ่งของหวีใช้มือ3นิ้วหรือเปล่ามือ3นิ้วมันขยุ้มไม่ใช่นะครับไม่ใช่มือ3นิ้ว3นิ้วก็คือ3นิ้วครึ่งของหวีนี่ครึ่งนึงตัดอะไรนิ่มขนาดนั้นนายแบบจะนอนหลับแล้วครับนี่ไม่หลับนายแบบไม่หลับใจดีใจดีมือนิ่มมากหลังจากเราซอยเสร็จเราก็หวีครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตาทำให้นะครับหวีผมส่วนที่มันเกินออกนี่เห็นไหมฮะหวีออกนี่คือลองทรงต่ำที่สมบูรณ์แล้วทีนี้เราก็มาดูเอาตัวกึบมาตัวกึบมาใช่ไหมนี่กึบอย่างนี้นี่นะฮะกึบเลยกึบตรงนี้ก็โค้งให้มันมาเหนือคิ้วนิดนึงอันนี้ก็แก๊กโค้งเข้าเนาะนิดหน่อยโค้งเข้ากับรอยหูแล้วก็กึบอย่างนี้นี่ดีเส้นดีเส้นนี่คือวิธีทำด้านหลังเอาตัวยูตัวเอลแล้วแต่จะลงมีดโกนทีหลังเนาะครับแล้วลงมีดโกนตามค่อยดูนะฮะปึ๊บแล้วก็มือแตะไว้เพื่อที่จะหาแนวของข้างหลังเนี่ยให้สวยโดยใช้ตัวเอลตัวยูรูปไข่ก็แล้วแต่คนจะทำนี่ถ้าเป็นรูปไข่ก็เป็นอย่างนี้ที่มันดูครับเดี๋ยวทำให้แล้วส่วนกลางก่อนนะเดี๋ยวทำให้นิดสุดก่อนแล้วส่วนกลางก่อนครับผมรู้เข้าใจยังเข้าใจครับแต่เอานี่ออกแบบก่อนทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเขาบอกว่าลองทรงต่ำมันไม่สวยไม่สรุปอันนี้เลยสรุปอันนี้ก่อนนะครับนี้เลยนะสรุปเลยลองทรงต่ำอันนี้ลองทรงต่ำนะครับครับผมประมาณนี้วัยรุ่นเขาเนาะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะมาสรุปเลยนี่สมมติว่าสรุปก็คือมีดโกนนี่นะครับครับมีดโกนยินเลดลอนดอนบริดแบรนด์จากอเมริกากล่องสีส้มแล้วครับกลับหัวแล้วหมุนใหม่ดูได้ครับโอเคครับกล่องสีส้มนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็กันนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูภาพนะครับโอเคนี่ครับสรุปภาพเสร็จแล้วโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงานแล้วขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับ